มีหมอคนหนึ่งไปเบิกความในศาลแห่งหนึ่งแถวๆสุราษฎร์ธานีบอกเป็นหมอนะหมอคนหนึ่งมาเบิกความนะครับพอเบิกความเสร็จแล้วก็ยืนยันว่าเด็ก8ขวบเชื่อมจิตเนี่ยสามารถเชื่อมจิตไปถึงองค์เทพได้ว้าวแล้วเด็กวัยเดียวกันเนี่ยนะก็ไม่สามารถทำได้แบบนี้คือเด็กคนนี้เหมือนกับเป็นเด็กพิเศษผมตกใจนะครับว่าหมอนะครับจบแพทยศาสตร์บัณฑิตนะแล้วก็เห็นบอกว่าด้านพัฒนาการเด็กด้วยว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเนี่ยผมว่ามันหมิ่นเมต่อจริยธรรมทางการแพทย์ไหมน่าคิดนะบอกเลยนะคะท่านผู้ชมว่าเป็นมหากาพย์เรื่องยาวค่ะที่หลายคนนั้นรอบทสรุปแล้วก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะที่สังคมให้ความสนใจค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะ1กรกฎาคม2517ทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะนั้นก็ได้เดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปตามนัดไต่สวนครั้งแรกปมคู่กรณีเด็ก8ขวบหรือว่าน้องไนเชื่อมจิตยื่นฟ้องร้องหนุ่มกัญชัยและก็ช่อง3ค่ะในคดีพรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.คุ้มครองเด็กและเยาวชนและพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยต้นเหตุและสาเหตุนะคะมาจากในการนำเสนอภาพของน้องไนท์และก็ผู้ปกครองค่ะก็คือแม่นกและก็มีการไปพาดหัวข่าวว่าอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเกิดซึ่งมันเป็นข้อความเท็จแล้วก็เข้าข่ายความผิดพรบ.คุ้มครองเด็กมาตรา27และก็หมิ่นประมาทในการโฆษณารวมไปถึงเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะและเมื่อช่วงเวลาประมาณ19 นาฬิกา นะคะทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะพร้อมกับต้นอ้อเป็น1แล้วก็อีแทนคุณนะคะพร้อมกับทีมอเวนเจอร์ค่ะนั้นก็ได้ออกมาจากศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีสีหน้าท่าทางที่ยิ้มแย้มค่ะก่อนที่จะเดินมาพบปากกับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้นำดอกไม้เนี่ยมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจขณะที่ทางด้านอีแทนคุณนะคะก็ได้กล่าวว่าวันนี้หลังจากที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จศาลจึงได้ไต่สวนฝ่ายโจทก์ซึ่งฝ่ายโจทก์ได้เบิกพยานคือหมอของน้องเชื่อมจิตที่เป็นหมอที่ดูแลน้องมาตลอดขึ้นให้การศาลโดยช่วงแรกเนี่ยเป็นฝั่งทนายธรรมราชเป็นคนถามตั้งแต่เรื่องของพัฒนาการของเด็กตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้เห็นอะไรบ้างมีนิมิตมีการสอนธรรมะอย่างไรไปจนถึงเรื่องการเชื่อมจิตว่าคุณหมอทำไมถึงเชื่อแล้วการสอนธรรมะหัวใจสำคัญได้ฟังมาจากใครบ้างหรือว่าคิดเอาเองแล้วรู้ได้อย่างไรว่ามีการเชื่อมจิตสำเร็จในทางวิทยาศาสตร์ในฐานะหมอแล้วก็การที่พาดพิงรายการหรือสื่อต่างๆเพราะเขาฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทและร้องขอต่อศาลเพื่อให้สื่อลบคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้องโดยที่น้องไม่ได้อนุญาตช่วงแรกใช้เวลากับการไกล่เกลี่ยเพราะศาลท่านเห็นว่ามีคดีเยอะและจะมีตามมาอีก30 คดีและสุดท้ายหลังจากนั้นก็เป็นทนายฝ่ายจำเลยคือทนายพรศักดิ์ทนายของคุณหนุ่มกัญชัยได้ขึ้นซักค้านในประเด็นต่างๆก็คือถามกลับตั้งแต่เรื่องพัฒนาการว่าเด็ก4 ขวบสอนธรรมะยาวๆได้ไหมหรือมีแม่คอยกำกับอยู่ข้างๆแล้วทางทนายก็มีการเอาข้อความยาวๆที่มีการโพสต์อยู่ในเพจดังกล่าวเอามาให้พยานดูว่าอันนี้เป็นข้อความที่น้องพูดเองสอนเองหรือไม่ไล่ไปจนถึงเรื่องการเชื่อมจิตว่ามีวิธีการอย่างไรและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือยอดของผู้ติดตามจากเพจที่มีผู้ติดตามอยู่ 20,000 กว่าคนแต่หลังจากออกผลกระแสมีผู้ติดตามเพิ่มเป็น 80,000 คนแบบนี้เรียกว่าเกิดความเสียหายได้อย่างไรและตัวพิธีกรก็ไม่ได้มีการกล่าวว่าน้องเป็นพระพุทธเจ้าแต่ได้อธิบายว่ามีคนอ้างว่าแล้วก็มีการเบลอรูปภาพของน้องทุกภาพที่ออกสื่อไม่ได้มีการกล่าวหาและเป็นการดึงภาพจากเพจนิรมิตเทวาจุติออกมาทั้งหมดจากนั้นค่ะอี้แทนคุณนะคะก็ได้กล่าวต่ออีกว่ามีตอนนึงเนี่ยศาลได้วางกรอบในการสื่อสารว่าต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มีการบิดเบือนให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะทางท่านเองมองว่าประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและระมัดระวังในแง่ของการสื่อสารโดยเฉพาะไปพาดพิงเกี่ยวกับผู้กรณีที่เป็นโจทก์ฟ้องในวันนี้ซึ่งตนก็ได้คุยกับทางทนายและก็หนุ่มกัญชัยหลายๆท่านตนก็คิดว่าไม่มีกรณีใดๆไปพาดพิงให้เสียหายมีแต่เรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้และต้องบอกว่าศาลท่านมีเมตตามากและท่านได้พูดถึงเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยส่วนทนายความพี่ตุ๋ยตนฟังท่านตั้งแต่ต้นจนจบท่านก็ยกเอามติของเถรสมาคมที่424/2517ซึ่งมีอธิบายอย่างละเอียดยิบในเรื่องของการเชื่อมจิตว่าไม่มีอยู่จริงในพระไตรปิฎกและอนาคามีไม่สามารถกลับมาเกิดได้และก็มีมติว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วยขณะที่เกี่ยวกับประเด็นล่าสุดนี้นะคะล่าสุดค่ะ2กรกฎาคม2517นะคะทางด้านของทนายเดชากิตติวิทยานันท์ค่ะนั้นก็ได้ออกมาแชร์ยับหลุดข้อมูลสำคัญในศาลหมอเบิกความเด็ก8ขวบเป็นอัจฉริยะเชื่อมจิตได้
โดยทนายเดชานะคะนั้นก็ได้มีการไลฟ์สดค่ะแล้วก็มีการอัปเดตคดีของฝั่งทางเชื่อมจิตนะคะโดยทนายเดชาได้กล่าวว่าเป็นข่าวลือมาจากคดีความนึงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเมื่อเช้านี้ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เป็นข่าวลือบอกว่าการพิจารณาคดีเชื่อมจิตเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีพยานปากแรกในคดีเชื่อมจิตเป็นหมอคนนึงมาเบิกความแล้วก็ยืนยันว่าเด็ก8ขวบเนี่ยสามารถเชื่อมจิตไปถึงองค์เทพได้ขออนุญาตใช้คำว่าข่าวลือก็ปรากฏว่าหมอท่านนี้เนี่ยไปเบิกความแล้วบอกว่าเด็กวัยเดียวกันเนี่ยไม่สามารถทำได้แบบนี้คือเด็กคนนี้เหมือนเป็นเด็กพิเศษซึ่งหลายคนถามว่าเขาเป็นหมอด้านไหนก็เป็นหมอที่จบแพทยศาสตร์ด้านพัฒนาการของเด็กเมื่อเช้านี้ผมได้รับการรายงานข่าวลือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมตกใจหมอจบแพทยศาสตร์บัณฑิตเห็นว่าจบด้านการพัฒนาเด็กด้วยผมเลยโทรหาเพื่อนผมที่เป็นแพทย์ทันทีเลยถามคุณหมอที่เป็นเพื่อนผมว่าหมอที่ไปเบิกความแบบนี้ในศาลเนี่ยได้หรือเขาบอกว่าคนที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยไม่ว่าสาขาอะไรก็ตามแต่การเบิกความจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าหมอไปเบิกความแบบไสยศาสตร์มันไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันอาจจะเป็นหมอทางด้านอื่นหรือเปล่าหมอทางเลือกหมอแผนโบราณหรืออะไรต่างๆถ้าจบแพทยศาสตร์บัณฑิตต้องเบิกความตามหลักวิชาทางการแพทย์แม้กระทั่งหมอทางนิติวิทยาศาสตร์คนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อนะครับหมอคนดังเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดูใน Google หมอนิติเวชเบิกความขัดต่อหลักการวิชาทางการแพทย์ถูกร้องเรียนจริยธรรมทางการแพทย์แล้วก็โดนลงโทษจากจริยธรรมลองไปดูคดีห้างทองถ้าเราเป็นหมอแล้วเราไปเบิกความว่าเด็ก8ขวบเนี่ยสามารถเชื่อมจิตไปถึงองค์เทพหรือเบื้องบนได้เด็กทั่วไปทำไม่ได้เด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษมีความเป็นอัจฉริยะถ้าเป็นแบบนี้ไปเนี่ยผมว่ามันหมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมทางการแพทย์นิติเวชไปเบิกความในคดีห้างทองหมอคนนั้นยังโดนลงโทษทางจริยธรรมเลยคือผมเล่าให้กันชัยฟังเมื่อเช้านี้แกก็บอกว่าพี่เดไม่รู้จะอะไรยังไงเลยนะซึ่งกันชัยถามว่าเบิกความเท็จไหมซึ่งทางด้านทนายเดชานะคะก็ได้บอกว่าการเบิกความเท็จคือการเบิกอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงสมมตินะเด็ก8ขวบเชื่อมจิตถึงองค์เทพไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าถึงใครไม่ได้แล้วไปเบิกความว่าได้เนี่ยถ้ามันไม่เป็นความจริงนะเป็นสาระสำคัญในคดีคุณหนุ่มกันชัยถ้าเขาเป็นคู่คดีความเนี่ยเขาก็สามารถดำเนินคดีเบิกความเท็จได้เขาก็ปรึกษากับผมอีกอย่างนึงจริยธรรมทางการแพทย์ถ้าเราเป็นแพทย์ในการเบิกความเนี่ยในฐานะแพทย์ไม่ใช่ฐานะญาติธรรมของเด็ก8ขวบถ้าเบิกความในฐานะญาติธรรมของเด็ก8ขวบก็อีกอย่างนึงก็เป็นอีกเรื่องของความเชื่อของความงมงายอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเบิกความในฐานะของแพทย์ต้องเบิกความในตามหลักวิชาคดีเชื่อมจิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะรายงานความคืบหน้านะเป็นข่าวลือนะแต่เป็นข่าวลือมาจากคดีความหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมันมีหลายคดีเอาเป็นว่าเมื่อเช้านี้ผมได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เป็นข่าวลือนะครับข่าวลือก็บอกว่านะการพิจารณาคดีเชื่อมจิตนะครับการพิจารณาคดีเชื่อมจิตเมื่อวานนี้นะครับที่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะก็ปรากฏมีพยานปากแรกในคดีเชื่อมจิตเป็นหมอเขาบอกนะข่าวลือเขาบอกเป็นหมอนะหมอคนหนึ่งมาเบิกความนะครับพอเบิกความเสร็จแล้วก็ยืนยันว่าเด็ก8ขวบเชื่อมจิตเนี่ยสามารถเชื่อมจิตไปถึงองค์เทพได้ว้าวจุกรูนะแหล่งข่าวที่ผมได้รับทราบมาเขาบอกว่ามีหมอคนหนึ่งไปเบิกความในศาลแห่งหนึ่งแถวสุราษฎร์ธานีผมไม่รู้ศาลไหนนะขออนุญาตใช้คำว่าข่าวลือแล้วกันเมื่อเช้านี้พอผมได้รับงานรายงานข่าวลือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาผมตกใจนะครับว่าหมอนะครับจบแพทยศาสตร์บัณฑิตนะแล้วก็เห็นบอกว่าด้านพัฒนาการเด็กด้วยนะครับนะเบิกความต่อศาลนะครับนะว่านะเด็ก8ขวบสามารถเชื่อมจิตไปถึงองค์เทพได้นี่โอ้พระเจ้านะผมโทรหาเพื่อนผมที่เป็นแพทย์ทันทีเลยบอกว่านะถามคุณหมอที่เป็นเพื่อนผมบอกว่าพี่เดถามหน่อยสิหมอนี่ไปเบิกความแบบนี้ในศาลได้หรือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาให้ความรู้กับผมนะเขาบอกว่าคนที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยไม่ว่าสาขาอะไรแล้วแต่เนี่ยการเบิกความต้องเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าหมอไปเบิกความแบบไสยศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันล่ะอาจจะเป็นหมอทางด้านอื่นหรือเปล่าหมอทางเลือกหมอแผนโบราณหรืออะไรต่างๆอะไรยังไงเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าจบแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยนะครับต้องเบิกความตามหลักวิชาการทางการแพทย์อันนี้ผมถามเพื่อนผมนะคือการเบิกความเนี่ยต้องเบิกความไปตามหลักวิชาทางการแพทย์จุกรู แล้วถ้าจบแพทยศาสตร์บัณฑิตด้านพัฒนาการเด็กเนี่ยสมมุตินะหมอคนหนึ่งใครก็ไม่รู้คดีหนึ่งก็ไม่รู้คดีใครนะแถวสุราษฎร์ธานีถ้าเราเป็นหมอเนี่ยเราไปเบิกความว่าเด็ก8ขวบสามารถเชื่อมจิตไปถึงองค์เทพหรือถึงเบื้องบนได้เด็กทั่วไปทำไม่ได้เด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษนะมีความเป็นอัจฉริยะเทพอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเนี่ยผมว่ามันหมิ่นเมต่อจ
จริยธรรมทางการแพทย์ไหมน่าคิดนะและงานนี้นะคะก็เป็นว่าก็ต้องติดตามเรื่องราวนี้กันต่อไปค่ะว่าข่าวลือที่ทนายเดชานั้นออกมาพูดถึงเรื่องการเบิกความของคุณหมอในศาลแบบนี้เนี่ยจะจริงเท็จอย่างไรและมีใครออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้หรือไม่ท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และแฟนเพจ Facebook Top Dara ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด Super Thanks ให้กำลังใจทีมงาน Top Dara กันด้วยนะ